างแฉพระเอกชักกลางกองไร้วินัยมาสายกับก่อนทำทีมงานเอื้อมวงการบันเทิงไม่เคยแผ่วไม่เคยพักมีเรื่องมาให้เหล่าบรรดาคาเมาส์ได้เผือกกันตาหลุดอีกแล้วจ้าเมื่อล่าสุดเพจดังอย่างเจ๊มอย108ออกมาแฉพระเอกชักกลางกล่องภาพยนตร์ไม่รู้ว่าโดนของหรือของขาดแถมยังแฉอีกว่าไร้วินัยมาซ้ายแต่กลับก่อนจนทีมงานเอื้อมล่าสุดเพจกล่องอีกค่ะโดยเพจดังระบุว่าพระเอกชักกลางกองหนังไม่รู้ว่าโดนของหรือของขาดมาทำงานก็ไม่มีวินัยมาซ้ายกลับก่อนทำตัวเหมือนดังจนทีมงานเอื้อมล่าสุดเทกองแล้วเห็นว่าเขาจะเปลี่ยนตัวพระเอกแล้วพ่อทั้งตัวเองเคยทำตัวไม่น่ารักแทนที่มีโอกาสแล้วจะดีขึ้นเฮ้องานนี้ชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเดากันไปต่างๆนานาว่าพระเอกคนดังกล่าวคือใครกันแน่